เอามาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดต่อของพ่อใหญ่จาพ่อใหญ่กุ้ยนะครับต่อเดียวเขาตลอดรู้เรื่องของทีมงานนครปะขะนี่โศกนาเพิ่นเฮ็ดจังได๋ต่อเดี๋ยวมันตื่นใส่ฝอยคั่นหม้อ2เซน2เซนต่อเขากับทองแดงสายไฟนั่นแหละเอาต่อเรียบร้อยแล้วคือลักษณะการต่อแล้วก็เอาได้ป่ะได้พันไปนี่มันอาจจะมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีของกายนครมาคาเนาะไอ้ผู้ที่เพิ่นบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดชนวนบังไฟแสนเฮ็ดจังได๋นะครับได้เบิ่งได้ฮู้ในคลิปนี้นะในคลิปของดงมอนซอนดีนะครับนี่คือการเฮ็ดต่อหรือว่าเฮ็ดชนวนจุดบังไฟแสนนะครับของค่ายนครผักขะนะครับรูปลักษณ์รูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ละนะครับหลังจากที่เอาได้พันแล้วต่อไปก็ขี้เจียใช่อีกขั้นตอนต่อไปก็จะเอานี่เดี๋ยวเตรียมไว้ขี้เจียหรือว่ามือนะหรือว่ามือนะครับเพราะว่าก็สิบ่เข้ามาบ่ขี้เจียหรือว่ามือนะครับใส่นะเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่กุ้ยดูว่าพ่อใหญ่จ้าเทียนให้เบิ่งเราเตรียมพันไว้ก่อนคือความแน่นนี่นะครับหลังจากได้พันแล้วมันก็สิเป็นจังซี่เขาว่าเบิ่งแบบได้คิว3ครับเขาว่าเบิ่งแบบว่าการเริ่มต้นเลยล่ะนะครับสำหรับการเฮ็ดต่อบังไฟนะครับไม้เขาก็จะใส่ไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่นะครับเหลาแล้วแต่ขนาดว่าไอ้ฮู้ของแต่ละค่ายเนาะฮู้ล้มของแต่ละค่ายโอ้ฮู้จูดฮู้จูดฮู้จูด ตอนต่อไปก็จะมาเตรียมถุงยางไว้เถาะห่อกี่เกียร์นะครับตัดถุงยางให้ได้ขนาดพอเหมาะถุงพลาสติกนั่นแหละนะครับขั้นตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยหู้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังบ่ท่านเคยเห็นเคยหู้ให้มาเบิ่งในคลิปนี้นะครับขั้นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้เฮาได้หู้ให้คนที่ยังบ่ท่านได้เคยเห็นเคยเบิ่งเคยหู้นะครับได้เห็นได้ฮู้ได้เบิ่งในการเฮ็ดต่อนะครับหรือว่าเฮ็ดชนวนบั้งไฟแสนผมปกติก็กับฮอนะครับนี่คือขี้มือขี้เกียจเฮานะเอาทองบั้งมานี่อือนะต้องใส่ทองบั้งต้องค่อยไว้ทองบั้งแค่บ่คือนี่นี่นะครับฮอไว้จังซี่ความใหญ่นี่แล้วแต่ฮู้ฮู้ฮู้จูดของค่ายใดค่ายนั่นเด้อครับแต่ละฮู้แต่ละฮู้บ่แต่ละค่ายอาจสิบ่ซ้ำกันเนาะเออซ้ำกันบ่ซ้ำกันไปนำกันเรื่อยๆนะครับพอโอโปะไว้จังสิละเดี๋ยวได้พันอีกเดี๋ยวได้มาพันอีกนะครับนี่ได้พันเข้าไปอีกนะครับปืดปืดปืดเข้าไปปืดปืดนี่นี่นี่พันหลายรอบปานไหนนี่แล้วแต่จักรวมนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่มักหรือว่าแล้วแต่ว่าเฮาสิเอาหลายรอบปานใดกะว่ามันอยู่มันแน่นทํานึงเนาะเพราะเฮาสิได้เสริมเข้าไปอีกอยู่นี่นะครับหลังจากเอาถุงพลาสติกแล้วก็เอาขี้มือนะครับห่อเข้าไปแล้วห่อแล้วก็เอาได้พันก็จะมาเป็นจังซี่นะครับโอโปจังซี่ล่ะต่อไปก็จะเอาเหลื่อมเหลื่อมมาอันมาติดมาลองหัวไว้ได้ป่ะนี่บ่ให้มันเด้งขึ้นเนาะกันไว้เอกุสีบเอกุสีบผู้บางคนเขาบ่เคยเห็นการเฮ็ดต่อของไฟเฮ็ดสนวนจุด
ของทอหานะครับสายไฟนะครับมันเคยผ่านผ่านได้บ้านแล้วก็ผ่านบ้านหลานมูนี่หลานมูนี่เพราะว่าต่อมาผ่านเนี่ยมันเป็นตัวสายไฟมันต่อสายไฟเพราะว่ามันเคยผ่านเดือดต่อเดียวรู้เรื่องเลยนี่มันมากกว่าโอ้ยเหมือนนั้นมันต่อต่อใส่เชียร์ไหมเดี๋ยวจะต่อใส่เครื่องเอาเลยต่อใส่สายไฟเอาขั้นตอนของการเอาเรือมนะครับกระดาษเรือมหรือว่าเรือมนั่นแหละนะครับก็จะห่อขับวนไหวเด้อห่อหัวมันไหวบึ้บปั๊บไปทำหนึ่งกันแล้วสองสั้นนะสองสั้นพับใส่กันอันนี้ป้องกันอีหยังเอ้าหาคนเขาบ่ฮู้ป้องกันให้มันบ่ให้มันออกหัวนี่บ่ให้มันบ่ให้มันปู่ขึ้นมาพี่นะครับบ่ให้มันให้มันอยู่ออกให้มันสปาร์กกันที่จุดเฮามากไว้ปุ๊บหม่องจุดเฮานะครับในหม่องไฟก็สิมีหม่องจุดมากไว้อยู่บ่กันบ่ให้มันทะลุขึ้นมานะบ่ให้ไฟมันทะลุขึ้นมาตรงหัวหม่องไฟทะลุหันไปตรงข้อหอดีข้อก่อนไม่ข้อระเบิดตุ่มทีแต่มันเข้าไปผุนมันก็สิเกิดการจุดระเบิดสิ้นสิบ่ขึ้นว่าง่ายๆเถอะครับมันผิดพลาดเนาะสงสัยความละเอียดละกะความขาดคะเนนะความชำนาญแน่อยู่จังน้อยอยู่นะครับในการเฮ็ดต่อนะครับสำคัญนะครับต่อก็สำคัญนะคันเฮาจุดเข้าต่อเดียวก็บ่มีปัญหาในหม่องไฟเนาะอาจจะนมเนิ่มอาจจะไหลเยิ้มนั่นนี่เนาะขั้นทำบนเข่านะนี่ก็คือขั้นตอนที่สำคัญอยู่นะการให้ต่อนะครับต้องละเอียดเติมนี่นะครับห่ออีบ่นี่ห่อละหนูมันเหลียดต้องห่อแบบมิดชิดเติมสี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะนี่ใกล้แล้วนี่ที่ตรงให้ไฟออกนี่โอ้นี่ครับปองที่เป็นเหลื่อมๆนะที่บ่มีเตปดำติดไว้นั่นนั่นคือจะให้ประกายไฟมันออกจังหันให้มันไปติดสปาร์กนะครับจุดอยู่หม่องเฮาสิจุดหม่องไฟนะครับปู้ออกมาหันก็สิปัดจวดเลยเนี่ยเห็นป่ะออกข้างๆกันเนาะนี่นะครับมองให้ไฟออกนี่ปองๆนี่ครับเห็นป่ะครับนี่2ข้างนี่ไว้2ข้างหม่องปองหม่องไฟสำหรับวิธีแต่ละค่ายอาจจะบ่คือกันนะครับแต่ว่าอาจจะคล้ายๆกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีของทีมงานของเขาใหม่ทีมงานของนครพะกะเขาใหม่แล้วก็เพิ่นเฮ็ดฮอดขนวนฮอดมือใช้แล้วเพิ่นเขาใหม่เกี่ยวทาบอีกเออไม่ทาบแต่ว่าก็มาพันเตะคือเก่าเขากระดาเหลี่ยมใส่คือเก่าแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ความถนัดเรียบร้อยนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเขาก็จะห่อไว้ได้ป่ะนี่ห่อถุงพลาสติกไว้แล้วก็ผลกันผลตกกะสีล้อเอาขึ้นไปแย่ต่อสายไฟนะครับสำหรับหม่องไฟแสนนะครับนี่คือต่อหม่องไฟแสนนะครับขอบคุณนะครับที่เบิ่งคลิปเราจนจบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพจดวงมนต์สันดีนำอีกเด้อนะครับเดี๋ยวมาติดตามทริคดีๆนะครับขั้นตอนการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับหม่องฟื้นหม่องไฟในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะครับขอบคุณพ่อใหญ่จานำเด้อนะครับที่ให้ความรู้นครพะกะ